รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับท่ามกลางการผลักดันท่ามกลางการลุ้นอย่างเต็มที่ในการที่จะเห็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทะลุ 1,500 จุดขึ้นมาแต่ว่ายากเย็นเหลือเกินนะครับการแบ่งพอร์ตการลงทุนในหุ้นไปยังตลาดหุ้นต่างประเทศซะบ้างเนี่ยเป็นคำแนะนำที่กูรูหลายคนแนะนำอยู่นะครับหุ้นบ้านเรายังน่าสนใจไหมก็ยังคงมีความน่าสนใจหุ้นในกลุ่มพลังงานตามการดีดกลับขึ้นมาบ้างของราคาน้ำมันและก็หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่ถูกนำเข้าไปคำนวณในดัชนี MSCI Small Cap นะครับก็น่าสนใจแต่ว่าความยั่วยุนของตลาดหุ้นต่างประเทศก็มีไม่น้อยนะครับทั้งตลาดเอเชียโดยรวมตลาดอินเดียหรือว่าจะเป็นตลาดยุโรปดังนั้นนะครับคำแนะนำในการให้กระจายพอร์ตการลงทุนไปอยู่ในหุ้นในประเทศบางส่วนต่างประเทศบางส่วนควบคู่กันไปจึงเป็นคำแนะนำที่น่าสนใจน่าจะลองกระจายพอร์ตการลงทุนไปบ้างนะครับเป็นการกระจายความเสี่ยงและยังคงเพิ่มโอกาสในการลงทุนควบคู่กันไปได้ด้วยนะครับส่วนปตท.จำกัดมหาชนครับคุณผู้ฟังครับต้องพูดซะหน่อยโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนดร.ไพรินทร์ชูโชติถาวรนะครับได้ให้แนวคิดในการแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาของรัฐบาลในขณะนี้ว่าปัญหานี้เนี่ยปตท.เห็นว่าเป็นปัญหาที่กระทบกับประชาชนและสังคมในวงกว้างและเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลจะเข้ามาจัดการแก้ไขในส่วนของปตท.ในฐานะหน่วยงานของรัฐยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับโดยใช้ปั๊มที่มีอยู่ทั่วประเทศขายสลากตามราคาหน้าสลากโดยจะให้ปตท.ขายสลากเองก็ได้หรือจะจัดพื้นที่ให้ผู้ค้าสลากรายย่อยเข้ามาขายในปั๊มปตท.ก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของปตท.ให้ขายสลากตามราคาคู่ละ80บาทนะครับโดยอาจจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ค้ารายย่อยที่จะเข้ามาขายในปั๊มปตท.ซึ่งจะเน้นคนพิการเป็นหลักครับหรืออาจจะร่วมมือกับสมาคมคนพิการต่างๆที่ได้รับโควต้าขายสลากอยู่แล้วให้เข้ามาขายก็ได้แต่ว่ามีเงื่อนไขที่ชัดเจนว่าถ้ามาขายในปั๊มปตท.ต้องขายตามราคา80บาทเท่านั้นนี่เป็นโครงการที่ต้องบอกว่าปตท.ต้องการจะเข้ามาช่วยปัญหาอย่างเต็มที่นะครับก็ขอแสดงความชื่นชมปตท.เอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับส่วนลำดับถัดไปครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมมองของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อตลาดหุ้นบ้านเรานะครับสภาพแบบนี้เป็นอย่างไรและไปดูกรณีศึกษานะครับของกรรมวิธีในการคัดเลือกการลงทุนในหุ้นนะครับของกองทุนรวมมีกระบวนการคัดสรรในการลงทุนในหุ้นอย่างไรมีความโปร่งใสมีการจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อความโปร่งใสในเรื่องของความเป็นมืออาชีพหรือไม่อย่างไรไปดูกรณีศึกษาของบลจ.ธนชาตินะครับผมเชิญท่านนี้ครับท่านกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจ.ธนชาติคุณบุญชัยเกียรติธนาวิทย์ให้เกียรติมาคุยและสะท้อนภาพกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณบุญชัยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นาครับคุณบุญชัยครับในมุมมองของนักลงทุนสถาบันเนี่ยมองดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราที่หล่นปุ๊นะฮะต่ำกว่า 1,500 จุดแล้วก็พยายามเหลือเกินนะครับที่จะขึ้นมาตุ้มเตียมตุ้มเตียมประมาณ 1,500 ต้นๆแบบนี้เนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยพอมีโอกาสแค่ไหนที่จะดีดเด้งกลับขึ้นมาได้บ้างครับเนี่ยในระยะสั้นนี้ก็คงจะอยู่แถวนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันปัจจัยบวกเนี่ยมันค่อนข้างคุ้มเครือยังหายากหน่อยแหละครับจริงๆมันมีแต่ว่ามันคุ้มเครืออย่างที่เรียนก็คือว่าผู้ลงทุนเริ่มไม่ค่อยสบายใจเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจเรื่องการเติบโตของประเทศนะครับเรื่องโครงการภาครัฐอะไรพวกนี้นะครับครับอ๋อคุ้มเครือแล้วก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งยังไม่ค่อยเชื่อมั่นเต็มที่นักใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นตลาดก็เลยลักษณะมันเรียกว่าเราเรียกว่าปรับฐานก็ได้ครับมุมมองในแง่บวกแล้วเนี่ยผมคิดว่าในไตรมาส 3-4 ของปีเนี่ยน่าจะดีกว่ายังมีความหวังในช่วงครึ่งปีหลังครับ
จะมีการปรับเป้าดัชนีลงมาเหมือนหลายสำนักไหมครับที่มีการปรับเป้าดัชนีปลายปีลงมาธนชาตจะปรับลงกับเขาด้วยไหมครับจริงๆจากหลายค่ายที่เห็นก็พันห้าไปปลายใช่ไหมครับครับสิ่งที่เราคิดไว้พันหกมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่ได้มีผลมากขนาดที่คือการปรับเป้ามันก็ไม่ได้เป็นชิ้นดิพิการตัวเลขครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ก็คงยืนยันประมาณนี้ครับพันหกเหมือนเดิมยังคงยืนยันพันหกบวกลบเหมือนเดิมนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับครับนะครับอีกจุดหนึ่งครับคุณบุญชัยในการตัดสินใจที่จะเลือกลงทุนของบรรดาผู้ลงทุนนะครับนอกจากจะมั่นใจในเรื่องของสินทรัพย์ประเภทนั้นๆแล้วเนี่ยเรื่องของกองทุนเรื่องของบลจ.ที่เขาจะไปลงเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาต้องมั่นใจด้วยนะครับคุณบุญชัยใช่ครับนะคำถามก็คือว่าแล้วสำหรับทางบลจ.ธนชาติเนี่ยนะครับที่มีกองทุนเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนอยู่เยอะเลยนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องเนี่ยในเรื่องของผู้จัดการกองทุนขอโฟกัสไปที่ผู้จัดการกองทุนหน่อยนะครับเขามีกระบวนการการตัดสินใจว่าจะเลือกลงทุนในบริษัทไหนหุ้นตัวไหนยังไงบ้างครับขอความรู้สักหน่อยได้ไหมครับครับอันนี้ก็ต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วบลจ.ซึ่งเป็นบริษัทจัดการนะครับแล้วก็มีฟันเดเรเจอร์เป็นทีมงานที่รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการบริหารการลงทุนเนี่ยนะครับเรามีเป้าหมายเดียวนะครับที่คือทำผลตอบแทนที่ดีที่สุดกับลูกค้าแต่ว่าก็มีครอสอีกนิดนึงก็คือว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับอันนี้ตัวกระบวนการเลือกการลงทุนในสมมติเรายกตัวอย่างหลักทรัพย์เป็นหุ้นก่อนเขาก็ต้องดูครับคือมันมีรูปแบบในการดูอยู่2แบบก็คือว่าดูจากภาพใหญ่ก่อนนะภาพใหญ่คือดูภาพเศรษฐกิจทั้งไทยทั้งเทศนะครับพิจารณาแนวโน้มดอกเบี้ยแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีอนาคตขนาดไหนและตัวอนาคตนั้นเนี่ยเซกเตอร์ไหนที่มันได้ประโยชน์นี่เรียกว่าดูแบบท็อปดาวใช่ไหมครับใช่ครับก็คือว่าคือไล่จากภาพใหญ่ก่อนนะฮะแล้วก็ไล่ลงมาเป็นเซกเตอร์พอจากเซกเตอร์ก็ดูว่าในเซกเตอร์นั้นผู้ประกอบการในเซกเตอร์นั้นเนี่ยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีใครบริษัทไหนใช่แล้วใครที่เรียกว่าดีที่สุดนะฮะไม่ได้บอกว่าใหญ่แล้วดีที่สุดนะฮะครับในดีขนาดกลางขนาดเล็กอาจจะดีกว่าอันนี้การที่บอกว่าดีที่สุดเนี่ยเราจะบอกได้ยังไงก็หนึ่งก็ต้องไปติดตามงบการเงินเขาไปหาโบรกเกอร์ให้คุณมีรีเสิร์ชของบริษัทพวกนี้ไหมนะครับรวมทั้งเราก็ต้องไปวิสิตบริษัทกันด้วยแล้วเราก็กลับมาประเมินว่าในบรรดาผู้ประกอบการหรือบริษัทพวกนี้อันไหนที่เราคิดว่าดีที่สุดเราก็จะมีการกำหนดราคาเป้าหมายเช่นราคาจะซื้อเป้าหมายประมาณเท่าไหร่ราคาจะขายประมาณเท่าไหร่นะครับฟันเดเจอร์ก็จะทำการบ้านแบบนี้อันนี้เรียกท็อปดาวอันนี้เกือบกว่าจะล่อนตะแกรงได้นะครับใช่ครับนี่คือวิธีท็อปดาวนี่คือส่วนแรกครับอีกที่หนึ่งเป็น bottom up นะคือเราไล่จากล่างขึ้นบนแล้วเลือกหุ้นก่อนเราเลือกหุ้นเลยนะครับทีนี้คำถามแล้วเราจะเลือกหุ้นยังไงอะไรนะส่วนใหญ่ก็เลือกหุ้นที่เป็น lead ของตลาดเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมนั้นครับใช่ครับก็จะติดตามพวก lead ของตลาดแล้วก็อาจจะเลือกหุ้นที่มีข่าวที่น่าสนใจนะครับหรือเลือกหุ้นที่มันมีอะไรซึ่งมันเป็นพิเศษนะฮะก็อันนั้นคือเจาะนะครับแต่การจะเลือกหุ้นแบบbottom upเนี่ยมันก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานมาก่อนมันต้องใช้ประสบการณ์ใช้อะไรต่อมีอะไรเยอะกว่าวิธีแรกด้วยนะผมว่าใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วในภาพเซกเตอร์ใหญ่ในภาพใหญ่ที่บอกว่าท็อปดาวน์เนี่ยครับเราจะบอกว่าเซกเตอร์เนี่ยมันไม่น่าสนใจนะแต่ด้วยประสบการณ์ของฟันเมเนเจอร์เนี่ยครับบอกไอ้หุ้นตัวเนี้ยของที่อยู่ในเซกเตอร์เนี่ยมันดีถ้าเป็นแบบ bottom up เนี่ยมันจะมีดีในไม่ดีใช่ไหมใช่ครับใช่ซึ่งอันนี้มันจะต้องใช้ประกอบกันทั้งสองนั้นนะครับคือถึงแม้ว่าท็อปดาวลงมาแล้วเนี่ยเซกเตอร์นี้อาจจะดูไม่น่าสนใจ อาจจะไม่มีโกรทหรือเป็นเนกาทีฟโกรทเนี่ยนะครับแต่บริษัทนี้ในเซกเตอร์เนี่ยมันดีมากนะครับส่วนจะดียังไงเนี่ยก็คืออันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าบัตตอมอัพละคือต้องดีฟก็คือว่าเราต้องมีความเข้าใจเราติดตามมันมาเป็นเวลานานนะครับอย่างเงี้ยก็คือดีในสิ่งที่ไม่ดีที่คุณพิยาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับครับครับผมฟังมาถึงตัวนี้เนี่ยผมมองจากคนนอกเข้ามาผมจะรู้สึกว่าการเลือกแบบ bottom up เนี่ย คงจะต้องเชี่ยวกว่าต้องใช้ประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ต้องมีฐานข้อมูลลึกๆจริงๆนะครับถึงจะเลือกได้เป๊ะๆนะครับคุณบุญชัยใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็อย่างที่เรียนคือฟันเมเจอร์ก็ต้องใช้ทั้ง2 approach นะครับครับในการที่เราจะบริหารจัดการไอ้พอร์ตฟิโลนึงอันนี้พอเราได้มุมมาแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็มากลับมาดูกองทุนนั้นเนี่ยมีกรอบว่ายังไงมีโจทย์ยังไงอ่ะมีกรอบพิเศษไหมมีเงื่อนไขพิเศษไหมว่าสมมติว่าอย่างผมมีกองหนึ่งที่เรียกว่าโลเบต้าอันนี้เราก็บอกว่าเราไม่ซื้อหุ้นที่มันมีการแกว่งส
ูงกว่าตลาดเอ๊ะทีโลเบต้าเนี่ยกองที่ได้5ดาวล่าสุดจาก Morning Star ใช่ไหมใช่ครับเพราะเป็นกองที่ครบ3ปีแล้วนะครับก็เขาจะให้สำหรับกองที่มีอายุครบ3ปีเพราะว่ามีผลงานเห็นแล้วว่ามัน3ปีเป็นยังไงครบ3ปีแล้วต้องมีผลงานที่ดีด้วยใช่ครับก็เลยได้มาเป็น5ดาว Morning Star นะครับอย่างเงี้ยไอ้กองทุนนี้ก็จะมีเงื่อนไขพิเศษว่าเขาจะไม่ซื้อหุ้นที่ราคาหุ้นเนี่ยแกว่งมากกว่าการแกว่งของเซ็ตอินเด็กซ์นะฮะก็คือเราเลือกหุ้นที่มีแคชโฟลว์หรือว่ามีอะไรที่เราค่อนข้างมั่นใจว่ามันมีเงินมีรายรับค่อนข้างสม่ำเสมออันนี้ฟาร์มเจก็จะเห็นว่าในแง่ของตัวกองทุนอันนี้มันมีข้อจำกัดหรือมีโจทย์พิเศษยังไงนะครับหรือบางกองทุนก็เขียนทั่วไปว่าลงหุ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 65% อันนี้เขาโจทย์กว้างพอเห็นโจทย์พวกนี้เสร็จแล้วเขาก็จะมาจัดพอร์ตซีโอพอร์ตว่าเขาจะจัดท็อปดาวบัตตอมอัพแล้วเนี่ยเขาจะลงเซกเตอร์กันยังไงนะครับเซกเตอร์ไหนจะใช้สักกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็จะดูจากเบนช์มาร์กที่เซตว่าตัวเซตเนี่ยในแง่เบนช์มาร์กมาจากเวทน้ำหนักเซกเตอร์ไหนเยอะยังไงเขาก็จะดูว่าเขาควรจะเวทเพิ่มหรือเวทน้อยกว่านะครับตามมุมมองที่เขามองว่าเซกเตอร์นั้นดีหรือเลวนะครับครับพอได้สตรัคเจอร์นี้เสร็จเขาก็ต้องมาเข้ามาเสนอในคณะกรรมการมาเข้าคณะกรรมการกลางอีกแล้วครับใช่ครับโอ้โหนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการที่เราจะพิจารณาคือจริงๆเวลาอันนี้ที่ต้องมีคณะกรรมการเพราะอย่างนี้หนึ่งคือพิจารณาให้ว่าโอเคจะกรอบเป็นที่เสนอเนี้ยเหมาะสมไหมครับสองก็คือก็ต้องติดตามเพราะว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยไม่ได้ติดตามมันคงไม่ได้ต้องติดตามตลอดว่าผลงานเป็นยังไงครับหุ้นที่ดูไว้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับนะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เลยใช่ครับโอ้ตั้งแต่พิจารณาอนุมัติตามที่ทางผู้จัดการกองทุนเสนอแล้วก็มีการติดตามผลของการลงทุนนั้นด้วยแล้วก็ติดตามภาวะเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ติดตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วยครับเคยเรียนผู้ลงทุนหลายๆท่านที่มีโอกาสได้พูดคุยกันบอกว่าเนี่ยท่านไปบริหารเองเนี่ยท่านไม่มีเวลาติดตามหรอกเราต้องทำมาหากินน่ะใช่ครับแต่ว่ามีคนกลุ่มนี้เขามีอาชีพมืออาชีพที่จะต้องติดตามข่าวสารรวมทั้งใบวิสิตบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยแทนทำไมเราถึงไม่ใช้บริการของบุคคลเหล่านั้นซึ่งคือฟันเมเนเจอร์หรือว่าบลจ.ถ้าเราประกอบอาชีพแล้วก็ทำที่เราถนัดแล้วก็เลือกลงทุนก็ให้มืออาชีพก็ทำดีกว่าไหมใช่ครับเอาละครับคุณผู้ชายครับเราเห็นคร่าวๆถึงกระบวนการคัดกรองในการทำงานของผู้จัดการกองทุนในการที่จะเลือกลงทุนหุ้นสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นกรณีศึกษาของบลจ.ธนชาตแต่ว่ามีอีกมุมหนึ่งครับนอกจากกระบวนการในการเลือกหุ้นแล้วเนี่ยเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยประเด็นเนี้ยทางบลจ.ธนชาตให้ความสำคัญแค่ไหนครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคีย์สำคัญอีกอันนึงเลยนะครับเพราะว่าตัวฟันเดเจอร์หรือตัวบลจ.เนี่ยพวกตุ้มจะคิดว่าเอ๊ะข้อคุณก็ใกล้ชิดข้อมูลใช่คุณก็ทราบว่าจะซื้อหุ้นไหนขายหุ้นไหนต้องรู้อยู่แล้วล่ะครับจริงๆแล้วมันก็มีเกณฑ์เบสิกก่อนเลยนะครับก็คือว่าในส่วนที่เป็นฟันเดเจอร์เนี่ยเราไม่ให้ขายเข้านะครับยกเป็นฟันเดเจอร์เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะมีเรียกว่าพื้นที่พิเศษในกลุ่มที่เป็นทีมงานของฟันเดเจอร์แต่เพราะฉะนั้นผมจะอยู่ทางด้านคอลเซ็นเตอร์ผมจะอยู่แบ็คออฟฟิศผมเดินเข้ามาเนี่ยไม่ได้นะครับก็ต้องขอนะครับอันที่สองก็คือว่าตัวพนักงานบลจ.เนี่ยนะครับเราก็บอกว่าไอ้คุณก็ไม่ควรจะมีพอร์ตหุ้นนะครับแต่จริงแล้วอันนี้ก็เป็นข้อโต้เถียงกันในทั่วโลกนะครับบางฟันเฮาส์ในต่างประเทศก็ยอมให้พนักงานซื้อขายหุ้นได้แต่เขาจะมีข้อจำกัดนะครับบางประเทศก็บอกว่าห้ามแต่อย่างที่เราเนี่ยเรายอมนะครับเพราะว่าถือเนี่ยมันเป็นสิทธิ์เบื้องต้นแต่เรามีข้อจำกัดเช่นคุณเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นเนี่ยนะครับได้ที่เดียวคือบลจ.ธนชาติอ๋อพนักงานบลจ.ธนชาติจะเปิดพอร์ตเล่นหุ้นได้ที่เดียวคือที่บลจ.ธนชาติเท่านั้นใช่ครับเพราะว่าหนึ่งคือเราก็สามารถตรวจสอบได้เลยว่าคุณมีทรานแซคชั่นอะไรนะครับอันที่สองก็คือว่าถ้าคุณจะซื้อหุ้นหรือขายหุ้นเนี่ยนะครับคุณต้องแจ้งไปที่คอมแพลนซ์เพื่อขออนุมัติแล้วก็พร้อมเหตุแล้วครับแล้วก็ต้องให้ผู้บริหารสูงสุดในสายงานคุณเนี่ยเป็นคนอนุมัติสมมติเขาอนุมัติแล้วนี่นะครับก็ราคาที่คุณจะซื้อหรือขายต้องเป็นราคาณสิ้นวันคือหมายถึงว่าให้ดีลเลอร์เขาทำรายการให้เสร็จแล้วของฟันเสร็จแล้วคุณเป็นรายการสุดท้ายซึ่งอาจจะทำได้หรือทำอาจจะจับคู่ไม่ได้ก็ได้เพราะว่าดีลเลอร์บอกว่าให้ผมทำงานไทฟันจนแบบมันหมดแล้วมันไม่สามารถทำให้คุณได้ละคุณต้องรอนะครับแล้วพอคุณลงทุนแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถขายได้ภายใน30วันนะครับก็จะลงทุนในลักษณะเก็งกำไรไม่ได้
ใช่ครับสมมติคุณจะซื้อหุ้นตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าก็ส่งคำสั่งขออนุมัติกับสองแบรนด์ส่วนหน้าคุณต้องอนุมัติเราก็จะส่งให้ออเดอร์นี้เข้าให้ดีลเลอร์ดีลเลอร์ก็จะทำรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะฮะซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขายไม่ได้สิบวันขายไม่ได้ต้องรอไม่ต่ำกว่า30วันคุณมุชัยครับผมฟังดูแล้วเนี่ยผมไม่เล่นดีกว่า นะฮะอันนี้ของคนที่เป็นฟันด์แมเนเจอร์เนี่ยหรือผู้บริหารจะยิ่งเข้มกว่านี้อีกใช่ไหมค่ะอย่างสมมติอย่างผมเนี่ยนะครับหรือว่าตัวฟันด์แมเนเจอร์เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ผมเรียนอันนั้นนะครับเป็นเบสิกแล้วแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นที่กองทุนมีรายการคือกองทุนเข้าไปลงทุนน่ะจะซื้อหรือขายก็ได้คุณก็ไม่สามารถถือได้ต้องรอไปอีก3วันนะฮะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าถ้าผมอยากจะซื้อหุ้นตัวเนี้ยนะฮะแต่ว่าฟันด์มีทั้งซื้อและขายครับนะครับอยากซื้อวันนี้มีรายการผมซื้อไม่ได้แล้วดีลเลอร์เขาไม่ทำรายการแล้วต้องรออีกอย่างน้อย3วัน3วันถ้าเกิดฟันมีรายการทุกวันผมก็ไม่ได้ซื้อเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวข้อจำกัดพวกนี้มันก็ทำให้ความสะดวกสบายที่จะซื้อขายเหมือนที่เราเป็นนักลงทุนธรรมดาเนี่ยครับมันทำไม่ได้นะครับอันนี้คุณจะเอ๊ะแล้วอย่างนี้รู้ได้ไงพนักงานไปเปิดบัญชีโบรกเกอร์อื่นครับนะเราก็จะส่งจดหมายไปทุกๆโบรกเกอร์ปีละครั้งเพื่อให้เขาเช็คว่ามีชื่อพนักงานของเราเป็นลูกค้าเขานะครับถ้าเกิดพบว่ามีเราก็จะต้องเรียกเขามาเตือนอันนี้เป็นการผิดหรือถ้าเกิดว่าแอบไปเปิดในชื่อญาติอะไรเนี่ยก็ถือว่าก็หลบได้หลบไปมันก็ยากหน่อยตรงนี้ก็ยากแหละฮะเพราะว่าเป็นชื่อญาติเนี่ยเราคงไม่ถามมาว่าเขามีญาติชื่ออะไรครับแต่อันนี้ก็ต้องเรียนว่าในส่วนของบลจ.เนี่ยเราก็พยายามมีมาตรการที่เราคิดว่ามีความเหมาะสมที่สุดที่เราจะทำได้นะครับที่จะป้องกันและทำให้เกิดความโปร่งใสฟังดูแล้วเนี่ยก็เข้มข้นมากพอสมควรเลยนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละวันฟันด์แมเนเจอร์นี่ก็ห้ามถือมือถือนะครับอะไรนะครับแต่ละวันเนี่ยฟันด์แมเนเจอร์ห้ามพกมือถือเหรอครับครับคือเราจะมีที่วางตรงกลางอันนึงที่ห่างไกลกับพื้นที่ที่ฟันด์แมเนเจอร์เขาทำงานห้ามทำไมครับคือเราให้เขาเอาวางมือถือไว้ที่นั่นแล้วก็ไปทำงานของเขาในพื้นที่ที่เขาจะต้องมีการบริหารจัดการการลงป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลใช่ไหมครับในระหว่างทางหมายถึงว่าในระหว่างวันที่มีการเทรดแล้วจริงๆก็อาจจะถามต่อเขาก็สั่งผ่านโทรศัพท์โทรศัพท์ก็มีการอัดเทปถ้าใช้02เนี่ยใช้พื้นฐานก็มีการอัดเทปไปด้วยครับถ้าใช้มือถือใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องวางไว้ในพื้นที่นั้นนะครับจะไปได้ก็คือเราหลังเลิกตลาดแล้วตอนไปกินข้าวกลับมาแล้วก็ต้องวางไว้เหมือนเดิมแล้วก็หลังจากนั้นพอตลาดปิดก็ถึงจะหยิบมาใช้ได้โอ้โหกฎคุมเข้มมากๆเลยนะแล้วผมเชื่อว่าผมคิดว่าในธุรกิจที่เราบริหารเงินให้กับผู้ลงทุนนะครับไอ้ความมั่นใจความโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญนะก็อันนี้ก็เป็นมาตรการภายในของเราที่เราใช้อยู่ผมเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายข้อแล้วครับที่จะออกแบบไว้เพื่อไม่ให้ผู้จัดการกองทุนสามารถนำเอาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับแล้วก็นี่เป็นกรณีศึกษาที่สะท้อนความเอาจริงเอาจังแล้วก็ความเป็นมืออาชีพนะฮะทั้งกระบวนการเลือกหุ้นและความโปร่งใสในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้จัดการกองทุนด้วยนะครับโอ้โหนะฮะผู้ลงทุนฟังแล้วคงมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยผมเหลือ1นาทีสุดท้ายแล้วครับคุณมุจายครับนะย้อนกลับมานะปิดท้ายเรื่องเกี่ยวกับทางเลือกในการลงทุนหน่อยเขาบอกว่าในยามดอกเบี้ยขาลงและไม่รู้ว่าจะลงอีกหรือไม่เนี่ยหุ้นยังเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจลงทุนมากที่สุดอยู่ไหมครับคุณบุญชัยครับนาทีเดียวก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะครับนะครับจริงๆก็ต้องเชื่อว่าหุ้นเนี่ยเราซื้อผลประกอบการของบริษัทครับก็บริษัทก็ต้องพยายามทำกำไรตลอดเวลาทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินก็ย่อมจะมีมากกว่าแต่ว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยผู้ลงทุนก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าเป็นการลงทุนระยะปานกลางถึงยาวครับเราก็สามารถลักษณะผสมผสานได้อย่างตอนนี้ที่เราทำอยู่เราทำ mix income fund mix income fund ตอนนี้เป็นกองที่5แล้วนะครับเราจะขึ้นกองที่6ก็เราจะมีส่วนที่เป็นตราสารหนี้ประมาณ 80% เป็นกองผสมใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเราจะมีตราสารหนี้ประมาณ80แล้วหุ้นนี่ประมาณ20ตราสารหนี้เยอะหน่อยใช่ฮะเพราะฉะนั้นก็ความผันผวนก็จะน้อยหน่อยครับแต่เนี้ยเป็นการผสมผสานที่ไม่ถึงกับแรงเกินไปคือไม่ได้บอกว่าลูกค้าต้องโอนเงินไปซื้อหุ้นหมดเลยนะครับก็ผสมระหว่างหนี้กับหุ้นครับสนใจก็สอบถามไปที่บลจ.ธนชาติหรือที่ธนาคารธนชาตินะครับทุกสาขาหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของธนชาติก็ได้นะครับได้ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณบุญชัยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณบุญชัยเกียรติธนาวิทย์กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจ.ธนชาตินะครับมาคุยให้ฟังถึงกรรมวิธีในการเลือกหุ้นของทางกองทุน
แล้วก็มาให้กรณีศึกษาของบลจ.ธนชาตนะครับในการที่จะสะท้อนความเป็นมืออาชีพดูแลเรื่องความโปร่งใสในการลงทุนด้วยนะครับถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการลงทุนของบลจ.ธนชาตที่เบอร์นี้ครับ02-126-8399 02-126-8399แล้วกด0นะครับส่วนช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน